ครูรุ้งเคยอ่านเจอใน Facebook นี่แหละค่ะเขาเขียนว่าถ้าเกิดว่ามีหมาตัวหนึ่งกำลังเห่าอยู่แล้วคุณเกิดไปโต้ตอบในเรื่องนั้นจะกลายเป็นว่ามีหมา2ตัวขึ้นมาทันทีซึ่งครูรุ้งว่ามันก็เป็นสัจธรรมความจริงนะเพราะฉะนั้นค่ะถ้าคุณถามครูรุ้งว่าจะทำยังไงดีถ้าตอนนี้มีคนเขาพูดถึงคุณในแง่ที่ไม่ดีเขาวิพากษ์วิจารณ์คุณเขาเอาคุณไปนินทาลับหลังหรือว่าร้ายคุณหรือแม้กระทั่งยุคนี้มันเป็นยุคออนไลน์ใช่ไหมคะเขาอาจจะเขียนขึ้นมาลอยๆที่หน้าฟีด Facebook ของเขาหรือเขาอาจจะเขียนโพล่งขึ้นมาในกรุ๊ปไลน์ของคุณหรืออาจจะเอาคุณเนี่ยไปพูดในอีกกลุ่มนึงซึ่งเขาก็รู้จักคุณอยู่ครูรุ้งจะบอกแบบนี้ค่ะไม่ต้องไปสนใจเขาเลยเพราะนั่นแสดงว่าหมากำลังเห่าอยู่ใช่ไหมคะคุณมีหน้าที่อย่างเดียวเลยนะคะปล่อยให้หมาเห่าไปเพราะถ้าเห่าตอกเมื่อไหร่จะกลายเป็นมีหมา2ตัวทันทีใช่ไหมเราอย่าไปฟัดค่ะเราอย่าไปฟัดนวลเนียกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นหรือกับใครบางคนนะคะที่กำลังพูดถึงเราลับหลังอยู่ครูจะบอกแบบนี้ค่ะเวลาที่มีใครไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทำต่อว่านินทาวิพากษ์วิจารณ์หรือเอาไปพูดลับหลังหรือเอาไปพูดร้ายๆในสิ่งที่มันไม่ใช่ความจริงที่คุณเป็นนั่นนะคะสิ่งที่คุณต้องทำก็คือคุณต้องยิ่งประสบความสำเร็จให้เร็วคุณยิ่งต้องสร้างความสำเร็จอะไรบางอย่างเพื่อที่ครูจะบอกคุณนะคะว่าในวันที่คุณกำลังเดินทางสู่เป้าหมายอะไรบางอย่างในขณะที่คุณกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่ระหว่างทางอาจจะมีเสียงหมาเห่าแต่คุณสังเกตไหมคะเวลาที่คุณเดินไปถึงปลายทางจุดหมายปลายทางแล้วไม่เคยมีหมาสักตัวนึงยืนอยู่ที่ปลายทางเลยค่ะวันที่คุณผ่านมรสุมผ่านเรื่องราวผ่านคนที่เขาแบบมองคุณในแง่ร้ายๆที่คุณไม่ได้เป็นค่ะแล้วคุณไม่ได้โต้ตอบกับเขาคุณไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจเขาพอวันนึงอะค่ะคุณให้การเวลากับการกระทำของคุณเป็นบทพิสูจน์ตัวคุณค่ะแล้วเมื่อคุณเดินไปถึงจุดหมายปลายทางที่คุณตั้งใจไว้วางไว้หลายๆเรื่องที่ผ่านมาในชีวิตของคุณสังเกตไหมคะว่าตรงเส้นชัยจะมีแต่คนชื่นชมคุณตรงเส้นชัยจะมีแต่ช่อดอกไม้และเสียงปรบมือตรงเส้นชัยมีคนคอยจุดพลุให้กับคุณมีคนที่คอยสั่นกระดิ่งยินดีกับความสำเร็จของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้เฉลยคำตอบแบบนี้แล้วไปให้ถึงเส้นชัยให้เร็วที่สุดทำให้ถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้ให้เร็วที่สุดไปถึงตรงนั้นให้เร็วที่สุดค่ะแล้วคุณจะรู้ว่าเมื่อคุณประสบความสำเร็จแล้วคุณจะไม่ได้ยินเสียงอะไรที่คุณเคยได้ยินเลยจะมีแต่ความชื่นชมยินดีและครูเองก็ขอส่งกำลังใจเป็นกำลังใจให้คุณนะคะเพราะครูเองก็เคยผ่านเรื่องราวแบบนั้นมาในวันที่เราประสบความสำเร็จมันมีแต่เสียงปรบมือและความยินดีค่ะครูรุ้งเป็นกำลังใจให้กับคุณนะคะแล้วก็อีกหลายๆคนที่กำลังประสบเรื่องนี้อยู่นะ